colleagues to start the second day of our workshop today. มาตรฐานทั้งหลายพวกเฮาสิมาเริ่มมื้อที่2ซึ่งว่าพวกเฮาก็อยากจะมาขอเรียนเชิญผู้แทนมาจากอนาประเทศสิงคโปร์เนาะท่านนั่งเคลื่อนที่เพื่อที่จะมาเราแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเพื่อที่จะไทยการดําเนินการของพวกเฮานี้จะมีความน่าสนใจ Currently serving as hearing officersa principal assistant ท่านนักสันติวิชยาเพิ่นเป็นมีตําแหน่งเป็นนักกฎหมายอาวุโสอยู่ที่หองการทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์เพิ่นเฮ็ดเวียกเป็นหลายตําแหน่งเนาะเมื่อก่อนนี่ก็เคยเฮ็ดเวียกอยู่นําภาครัฐอยู่ที่ภาคตะวันออกของประเทศออสเตรเลียสภาพแวดล้อมตัวของประเทศออสเตรเลียขอโทษก็เฮ็ดเวียกให้กับหน่วยงานของ IPOS ของสิงคโปร์ในการจดทะเบียนของบรรดาเทรดมาร์กก็คือเพิงไม้กันขานั้นอาจารย์ท่านก็เคยเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับเรื่องในของมาดริดโปรโตคอลอาจารย์เป็นนักสติ๊กเกอร์เป็นผู้บรรยายอนาในหลายๆเวทีนานาชาติและการภายในประเทศแล้วการศึกษาของเพิ่นก็จบปริญญาตรีจากโรงเรียนกฎหมายจากยังวิชากฎหมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์เนาะแต่ก็จบเนี่ยโทมาจากออสเตรเลียท่านนักเสียงดีขอขอบใจในทางที่เขามาห่วงเนาะก็ขอเชิญทานกันได้เลย Good afternoon everyone thank you very much for having me สวัสดีขอขอบใจหลายข้าพเจ้าเป็นเสียงดีข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรืออาวุโสเกี่ยวกับกฎหมายอยู่ที่หน่วยงานหรือภาคส่วนของการ mediation หรือการไกล่เกลี่ยขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์This is the brief overview for today. อันนี้ก็แม่นอันหัวข้อหลักๆของสิ่งที่ข้าพเจ้าจะนําเสนอมื้อนี้เนาะซึ่งว่าจะเป็นการพรีเซนต์เกี่ยวกันกับเรื่องการบริการเกี่ยวกับการmediation การไกล่เกลี่ยเรื่อง IP อยู่ในภูมิภาคอาเซียนและในสิงคโปร์เองแต่ก็มาเบิ่งว่าเฮามีหยังแดมีการ mediation มีการดําเนินการต่างๆแล้วก็มีการประสบการณ์ต่างๆและกรณีต่างๆที่ได้รับผลสําเร็จแต่ก็บรรดาข้อมุ่งหน้าหรือว่าสิ่งที่ท้าทายที่ว่ามันพวกเฮาได้ประสบมาแล้วว่าก็หมายความว่าแล้วก็บรรดาการ practice หรือการภาคปฏิบัติต่างๆที่ได้รับผลมาเป็นที่น่าพอใจผ่านมาถือว่าเป็นประสบการณ์บทเรียนของเฮาFirst of all if I may just ท่านอิทข้าพเจ้าจะขอเว้าสั้นๆเกี่ยวกันกับเรื่องการแก้ไขปัญหาในเรื่องการขอขยายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง IP As we all know there are many different options for dispute resolution and what I have ดังที่ท่านหูมาแล้วเนาะหลายมื้อก่อนได้เฮียนมานํากันก็เห็นว่าสิมีหลายๆ option หลายๆทางเลือกเพื่อสิเฮ็ดให้การที่มีปัญหานั้นมีทางเลือกหลายๆทางในการแก้ไขปัญหานั้นแต่ในนี้พวกเฮาก็จะมาเบิ่งรูปแบบร่วมโหมดเกี่ยวกับการที่จะหาทางออกแก้ไขปัญหาหรือว่าจะมีทางเบิ่งซ้ายกับเบิ่งขวาที่เป็นสีฟ้ากับสีแดงซึ่งว่าในนี้มันก็เป็นการที่จะใส่หลักการและหลักการที่ต่างกันหรือกับยิ่งใส่ตามความต้องการที่ต่างกันTherefore, if parties wish to keep ตัวแน่นี่ก็สิ่งที่พวกเฮาเคยได้กล่าวมาเช่นเดียวกันว่าเรื่องความเป็นส่วนความเป็นความลับต่างๆครับความลับก็เป็นสิ่งที่สําคัญ factor it saves cost and time และก็เกี่ยวกันกับเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการประหยัดเวลาอันนี้ก็แม่นปัจจัยต่างๆที่พวกเฮาต้องได้มาให้ความสําคัญและพิจารณาแต่หลังจากนั้นพวกเฮาก็จะมาเบิ่งว่าเฮามาใส่วิธีการเหล่านี้นี้และมันสิมีเกิดผลสําเร็จจังได๋ซึ่งพวกเฮาจะมาแชร์ท่านฟังในตอนต่อไปเกี่ยวกับbest practice หรือว่าการนําใส่ปฏิบัติที่ได้รับผลสําเร็จ important especially during this tough situation in covid this is a quote if I may that was given by อันนี้ก็แม่นสิ่งที่พวกเฮาได้เฮ็ดไว้เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคําควรสําหรับการแก้ไขปัญหาเนาะเกี่ยวกับADR ADR หมายถึงเทคนิคหรือเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเนาะ Delivers justice is customized to each type of case นั่นนี่อยากหมายความว่าระบบใดก็แล้วแต่ที่ว่าไม่มีคุณภาพที่ดีสําหรับเรื่องทางกฎหมายด้านแก้ไขปัญหานี่ต้องแม่นระบบทางกฎหมายที่สามารถปรับแปลงได้เป็นอันา
เน้นไว้เป็นสีเขียวเนาะคัสตอมไมซ์เพื่อที่ปรับแปลงได้ในให้เข้ากับแต่ละกรณีของปัญหาต่างๆแต่การเฮ็ดจังได๋ก็ให้มันสามารถที่จะนำปัญหานั้นไปเว้ากันกับโอร่วมกับใกล้เคียงกับผู้กรณีแล้วก็เพื่อให้ได้พ้นต่อภาพตามที่พวกเฮาคาดหวังไว้บางเทื่อนี้ด้วยเหตุนี้มันเทื่อมก็สิมีการนำใส่เวลาบางอย่างแล้วก็จะมีการเพื่อที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเทคนิค ADR เพื่อเฮ็ดจังได๋เพื่อที่เฮ็ดให้เป็นการนำไปสู่การที่จะสามารถสาหรือมีการแก้ไขปัญหาต่างๆนี่ที่เหมาะสมอันนี้ก็ได้เขียนไว้เป็นสีเขียวเนาะอันนี้ก็แม่นมาจากอนาของหัวหน้าศาลที่ว่าเพิ่นได้กำหนดไว้ให้เป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อปี2016เนาะof the clients in the dispute. And in this case, in our experience, we have concrete case examples to show that mediation is very useful, very beneficial to for IT. ในประสบการณ์ของพวกเฮานี่ที่ผ่านมานี่ก็เห็นว่า mediation หรือการไกล่เกลี่ยที่พวกเฮาเว้ากันทุกมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ได้ผลดี So let me share with you now. ขอแชร์นําให้บรรดาท่านให้รับทราบนําว่าการที่หน่วยงาน IPOS ของพวกเฮานี่ได้มีการบริการจังได๋เนาะในเรื่องการ mediation นี้ก็มีอยู่หลายภาคส่วนในนี้ opposition of trademark process as you can see the two green arrows we introduce mediation at two stages first of all at the ซึ่งว่าอยู่ในนี้นี่ในโครงสร้างตัวนี้นี่ขั้นตอนของการดําเนินการการนี่เฮาสิเห็นมีหลายส่วนหลายขั้นตอนซึ่งว่าเพิ่นจะเน้นนักให้เห็นส่วนที่มีการเอาลูกศรสีเขียวไปสีนี่ก็แม่นว่าอันที่1เบื้องซ้ายก็แม่นการดําเนิน mediation หรือการไกล่เกลี่ยนี่มันก็มีระยะที่บ่ว่าจะเป็น30มื้อ2เดือนหรือ3เดือนเนาะแต่การมันก็มีลูกศรสีเขียวอีกตัวทั้งลุมนี่ก็แม่นเป็นการทบทวนเกี่ยวกันกับปัญหาต่างๆก่อนสิมีการนําไปสู่การฟังหรือว่าการห้องคอเนาะอันนี้ก็แม่นส่วนที่ว่าเพิ่นอยากจะเน้นแต่ว่าทั้งหมดนี้มันก็เป็นไปตามระยะเวลาที่เพิ่นตั้งไว้เป็นเกณฑ์อยู่ทางเบื้องขวามือเป็นหลักที่มีวงมนคร่าวๆหั่น And therefore we also introduce mediation at the late stage of the pre-hearing review stage which is the arrow towards the right at stage 9 This is the stage just before the full hearing it is the stage อันดับที่9ไว้เมื่อนึงนี้ในอันดับที่9เนาะอันดับที่9ก็แม่นสิ่งที่ว่าได้มีการทบทวนก้าเกียมเพื่อที่จะไปยืนหรือจะไปห้องขอให้มีการไกล่เกลี่ยในมือที่เป็นทางการซึ่งว่าในนี้นี้หมายความว่าหลังจากที่ได้มีการก้าเกียมหอดขั้นตอนที่9แล้วก็สิมีการที่จะกําหนดมือที่จะไป mediation หรือไปไกล่เกลี่ยกันอย่างเป็นทางการและหลังจากนั้นก็จะมีการดําเนินการต่างๆตามขั้นตอน We weave in mediation into different stages of the contentious process before IPOS. Next, I want to share about ต่อไปนี้พวกข้าพเจ้าอยากจะขอนําเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างหรือว่ารูปแบบของการโปรโมทการยกระดับเกี่ยวกันครับเกี่ยวกับเรื่อง mediation เนาะซึ่งว่าก็ได้มีการนําเอาขึ้นที่เอามาใส่หมายความเป็นเงินจํานวนเงินที่มาใส่อยู่ในเรื่องของปัญหาการขอขั้นแย่งต่างๆนี้ซึ่งว่าก็มีการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแล้วกรณีมีหายการหายตัวเลขว่ามีตัวเลขที่เป็นจํานวนเงิน $10,000 ดอลลาร์เนาะ $10,000 ดอลลาร์สำหรับการmediation กรณี mediation กรณีหนึ่งหรือว่าคดีหนึ่งส่วนในนี้ก็แม่นเพื่อรายละเอียดที่ว่าเป็นค่าสำหรับผู้ที่จะให้บริการหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางโลจิสติกอย่างต่างๆเรื่องบริหารจัดการหรือเป็นค่าคอมเดเตอร์หรือเป็นค่าต่างๆอีกหลายค่าวันนี้เฮาเบิ่งว่ามันมีเคสใดๆที่ว่าเฮาได้ดําเนินการไปแล้วแล้วก็ที่เป็นไปตามที่เฮาได้กล่าวมาในสไลด์บางก่อนหน้านี้อันนี้แม่นว่าในปี2019
กรณีอันนึงที่อยากจะยกขึ้นเป็นตัวอย่างนี่ก็คือมีคู่กรณีที่มาจากบริษัทต่างประเทศที่ว่ามาเดินทางมาที่สิงคโปร์เพื่อที่จะทําการเดี๋ยวเมดิเทชั่นคนนึงหันกับแมนไฟนึงก็มาจากอเมริกาและคนนึงมาจากประเทศไทยซึ่งในนี้ก็มีปัญหาที่ว่ามันบ่ลงรอยกันแล้วแล้วก็ที่จะสามารถและนี่ก็สามารถที่จะแก้ไขเนาะหลังจากนั้นนะครับเป็นการแก้ไขในระดับโลกเป็นวิธีการที่สามารถใช้ได้ในระดับโลกในการแน่นอนก็มีการเข้าร่วมประกอบส่วนของบรรดาฝ่ายกฎหมายของหาประเทศอาเซียนและฝ่ายนักกฎหมายของ IP ของประเทศสิงคโปร์เองก็สามารถจัดการปัญหานี้ภายในเวลา 19.5 ชั่วโมงเนาะซึ่งว่ามูลค่าทั้งหมดนี้ซึ่งก็แม่นมูลค่ารวมทั้งเมดิเตอร์ผู้ไกลเกลี่ยหันและก็ทางเรื่องการดำเนินการบริหารต่างๆก็เป็นจำนวนเงิน11,000กว่าดอลลาร์สิงคโปร์เนาะอันนี้สำหรับของ2ฝ่ายราคามากลับมาเบาขึ้นระหว่างปัญหาระหว่างตัวอย่างของทางอันผู้ที่เป็นคู่กรณีจากอเมริกาจากประเทศไทยนั้นซึ่งว่าเขาเจ้าก็ได้ให้ฟีดแบ็กกลับขึ้นมาว่ามันเป็นความสำเร็จผลที่ดีของการนำแสงเมดิเทชั่นคือว่ามันมีความหมายสำคัญหลายสำหรับเฮานอกจากที่ว่าสามารถที่จัดการกับปัญหาเรื่องการขอขั้นแย่งต่างๆที่มีอยู่นั้นเขาสามารถที่จะปกป้องหรือว่าป้องกันบริษัทของพวกเฮานี้หมายถึงพอในน้ำในหน้าตาแล้วเสียงของบริษัทของเฮาเฮ็ดให้สามารถดำเนินการธุรกิจไปได้ไวแบบในที่มีชื่อเสียงที่ดีไปอีกอันนี้นี่ก็แม่งกรณีอีกเรื่องนึงคือว่านอกจากปีของ2019แล้วก็เป็นของปี2017อันนี้ก็สิบ่เว้าเนาะเพราะว่ามันก็สิเพื่อประหยัดเวลา I will just mention this we have a compendium of successful กรณีที่ว่าเป็นผลสำเร็จเป็นที่น่ายินดีเอามาเป็นตัวอย่างเว้าเอามาแชร์สู่กันฟังเนาะที่ว่าเหลือมากขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์นี้ก็สิมีอยู่2-3เรื่องอันที่1นี่ก็เป็นของบริษัทเครื่องไฟฟ้าวิศวกรไฟฟ้าเนาะแล้วก็กับบริษัทอื่นๆและบรรณิธาหามาเว้าเกี่ยวกันกับเรื่องสิ่งท้าทายแล้วก็สิ่งที่เฮียนโหมาจากที่ฮอดเฮียผ่านมานี้แล้วพวกเฮาสิเห็นว่า1โดยทั่วไปแล้วนี่เฮาต้องพยายามให้มีการปรับเปลี่ยนความคิดและแนวคิดจิตใจของพวกเฮาให้มันทันต่อเหตุการณ์ทันต่อกับแต่ละกรณีกรณีเพราะว่าการเฮ็ดเมดิเอชั่นนี้มันบ่แม่นสิ่งที่ถือว่ามันเป็นตัวการไกลเกลี่ยบ่แม่นถือว่าเป็นสิ่งที่ถือว่ามันเป็นของด้อยกว่าการที่จะหาทางออกต่างๆแต่ถือว่ามันเป็นของดีแล้วก็บ่แม่นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอมันสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งและวิธีการที่มีคุณภาพแล้วก็สิ่งที่เห็นมาในที่สามารถระบุเฉพาะได้นี่ก็หมายความว่ามันเป็นการเอาปัญหาต่างๆขั้นตอนต่างๆเข้ามาร่วมกันเป็นกระบวนการเดียวนี่ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็มีการเรื่องเกี่ยวกับหาทุนงบประมาณมาใส่ใจแล้วก็มีเฮ็ดจังได๋เฮ็ดให้มีทั้ง2ภาคส่วนทีมมีปัญหากันหั้นให้เขามีความเขาอกเขาใจกันเป็นไปตามทางเดียวกันเพื่อให้จะได้เชื่อแทนมิเดเชอร์นี่มันสำเร็จไปได้โดยดีเนาะIt is useful for them to consider mediation in an early stage because as I mentioned การแน่นอนกับอย่างที่ท่านได้กล่าวไว้เน้นนักไว้เรื่องนี้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เฮาจะต้องเฮ็ดให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายหันเขาจะเข้าใจถึงเรื่องมิเดเชอร์ในเบื้องต้นในขั้นตอนทำอิฐแต่เนิ่นๆเนาะหมายความว่าก็เป็นการก้าเกียมต่างๆก่อนสิเข้าไปหอดมือที่จะเมดิเอชั่นกันหรือว่าจะไกลเกลี่ยกันมือแท้ Number 3 is funding we noticed especially in Singapore especially the smaller companies the small and medium enterprises they do need help in terms of funding มาพอเรื่อง funding หรือว่าเรื่องงบประมาณในการใส่ใจเนาะเพราะเฮาก็มีประสบการณ์ว่าอยู่สิงคโปร์นี่ก็มีบรรดาหน่วยธุรกิจที่บ่ใหญ่ปานใดก็จะก็มีความเกี่ยวข้องต้องการที่จะให้ซอยในเรื่องของงบประมาณเนาะ ADR options including mediation is consensual in nature there is a need for both parties to consent
So there have been a few instances where one party wished to mediate, the other party does not wish to mediate. ซึ่งว่าอันสุดท้ายนี่ก็มาถึงเรื่องว่าให้สองฝ่ายนี่เข้าใจกันและให้มีความยินยอมต่อกันและกันเนาะเพื่อให้จังได๋ที่สามารถที่จะดําเนินไปได้เพราะว่าถ้าว่ามีฝ่ายนึงยินยอมแต่ฝ่ายอีกฝ่ายนึงนี่ก็ยังบ่ทันยินยอมเทื่อก็ถือว่าเป็นเรื่องยากแล้วก็เฮ็ดจังได๋ก็พยายามที่จะโน้มน้าวเนาะหรือว่าพยายามที่จะเว้าให้เขาพยายามให้มาเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยให้ได้เนาะขอขอบใจหลายเนาะสําหรับการนําเสนอของครับจอมเลยขอขอบใจทางนางเซนดี้ซับสคริปชั่นของทางที่มีความน่าสนใจค่อนข้างหลายเนาะ Now we'll fly to Thailand ครับในส่วนเวลาของการพูดหน้าถามตอบ Intellectual property to hear about the IP mediation service in Thailand and for this topic ก็ปานนี้ก็แม่นตัวแทนมาจากทางประเทศไทยเนาะเพิ่นสิมากล่าวเรื่องการนําใช้ของการบริการคอมมิวนิเคชั่นในประเทศไทยเนาะคือกับท่านพนวัฒน์กระทงเนาะท่านเป็นเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายแล้วก็เป็นหัวหน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาของขนาดต่างๆขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยซึ่งท่านก็ได้เฮ็ดเวียกในหลายตําแหน่งผ่านมาตั้งแต่ปี2003เนาะแล้วก็ว่าเป็นหัวหน้าของหน่วยงานที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นแล้วก็เป็นเลขาที่เฮ็ดเวียกเป็นบอร์ดของการอุทธรณ์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายการค้าและอื่นๆ board for almost 11 years he also be the legal officers in the legal development group for almost 2 years and legal officers in the IP litigation group for around 2 years Mr. Banuwat we thank you very much for joining us today the floor is yours now เริ่มนะครับคือกระบวนการไกล่เกลี่ยค่อยพายของผมครับ With regarding to the mediation เริ่มการบรรยายเกี่ยวกันกับเรื่องอนา mediation ของประเทศไทยเฮา It is quite flexible I can tell you and we would like to เฮ็ดให้มันเป็นไปเพื่อก็อยากเฮ็ดให้มันต่อเนื่องและเป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีปัญหาต่างๆแต่ความเป็นมากของการไกล่เกลี่ยนี่เฮาก็มีอยู่ดังนี้เนื่องจากว่าการไกล่เกลี่ยมันก็มีบทบาทสําคัญในปัจจุบันแล้วก็มีข้อผิดพลาดต่างๆของขัดแย้งต่างหลายขึ้นซึ่งบางก็มีผลกระทบแก่ผู้ประกอบการต่างๆในปี2002นี้ครับพระเจ้าจึงได้ดําเนินการให้การไกล่เกลี่ย DIP propose for ซึ่งก็มีกรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นผู้ให้ความอำนวยความสะดวกเพื่อเฮ็ดให้มันยุติลงอย่างว่องไวแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดขึ้นแล้วก็เป็นความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีในการแก้ไข support and reduce the number of cases in the court and actually อันนี้ก็ดําเนินการไปใต้ข้อบังคับของกระทรวงพาณิชย์ก็คือกระทรวงการค้าเนาะซึ่งของเป็นของปี2พ.ศ. 2545ครับประมาณปี2002เนาะส่วนนี้ก็เป็นขอบเขตของการให้การบริการเนาะหมายความว่าในนี้เฮาสิเห็นว่าสิมีเกี่ยวกันกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงแล้วก็จะมีเรื่องข้อพิพาทต่างๆรวมทั้งเรื่องของ IP เช่นว่าเอาการเอาซื้อการค้าต่างๆคือไม่ค้าต่างๆของผู้อื่นนี้มาใส่ของตัวเองมาเคลื่อนของตัวเองของบริษัทตัวเองซึ่งรวมทั้งการที่ว่าเฮ็ดผิดสัญญาทางกฎหมายแพงจึงว่าผู้ไกล่เกลี่ยนี่หรือว่าเมเดเจอร์นี่ก็ได้รับการแต่งตั้งมาจากอธิบดีของกรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นเพื่อเช็ดให้ทั้งเจ้าหน้าที่เท่านี้สามารถนำไปสู่การไกล่เกลี่ยการนำใส่ข้อบังคับตัวนี้เพื่อเฮ็ดจังได๋ให้รักษาหลักการตัวนี้ไว้ในการดำเนินการไกล่เกลี่ยThere are certain principles, for instance, on the confidentiality. ในการไกล่เกลี่ยนี้เนื้อในต่างๆสำหรับกรณีของเพิ่นนี้ก็สามารถที่จะเอาเนื้อในนี้ไปเปิดเผยได้มันก็บ่คือของผู้อื่น Settlement can be disclosed in the case of further enforcement. ซึ่งว่าทั้งมวลก็ต้องเป็นไปตามความเป็นจริงคือเรานำไปตีความหมายต่างๆในประเภทต่างๆของการไกล่เกลี่ยเนี่ยนี่ก็ถือว่าบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆคือว่าฟรีเนาะคือว่ามีอยู่3ประเภทในนี่ก็เป็นการไกล่เกลี่ยแบบตัวต่อตัวซึ่งหน้าการเนาะที่1
ซึ่งว่าเกิดเหตุอยู่ที่ออฟฟิศของหน่วยงานของ DIP อยู่ที่ตึกฝ่ายกฎหมายอยู่32อันที่2นี้ก็สามารถเฮ็ดโดยเป็นวิธีแบบออนไลน์เนาะที่ใส่โปรแกรม Talk DD เพื่อใส่เฮ็ดเป็นการแบบไกลเกลี่ยแบบออนไลน์หรือว่า mediation ออนไลน์ซึ่งว่าวิธีที่3นี้ก็เป็นการใส่วิธีการที่เฮาสามารถที่จะใส่แบบ2แบบควบกันเลยเพื่อเป็นแบบไฮบริดรวมทั้งแบบ face to face ก็คือแบบตัวแล้วก็แบบออนไลน์น้ํากันเนาะอาจจะใส่โปรแกรม Zoom ใส่ LINE วิดีโอคอลต่างๆนั่นน่ะเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการต่างๆที่เป็นใส่ meetings and so for the face to face it is good for like reduce the ในการดําเนินการแบบนี้มันก็มีข้อดีบนว่ามีการลดพรภาระในการที่จะส่งเอกสารเพื่อให้มีการไปปรับแก้ไปเส้นหรือว่าไปยังต่างๆเนาะเฮ็ดให้ซอยประหยัดเวลาและซอยประหยัดทรัพยากรได้ดีพอสมควร but again there are certain challenges for other parties who cannot present at the ซึ่งว่าก็เป็นการดีที่ใช้วิธีนี้ถึงว่าเป็นการลดพรภาระในการเดินทางไปหากันและการในการนัดหมายเวลาเนาะพอบางคนก็บ่วางบ่มีเวลาที่วางตรงกัน services it is the online dispute solution so we establish โปรแกรม Talk DD นี่เพิ่นบอกว่าเป็นระบบโปรแกรมที่ว่าใช้ในการไกลเกลี่ยโดยเฉพาะเป็นระบบออนไลน์ and like file that claim through the the request for the ซึ่งว่านี่ก็จะเป็นคล้ายๆเครือระบบของระบบอันนึงที่สามารถเก็บข้อมูลของการไกลเกลี่ยอย่างต่างๆมีการเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวของคือว่าจะเป็นการออกแมนโปรแกรมออนไลน์ที่ออกไปมาโดยเฉพาะสําหรับการไกลเกลี่ย and there are certain limitations though for instance we need to rely on the email address เพียงแต่ว่ามันอยากยากนั่นเองการใส่อันนี้กับผู้ที่เฮาสมมุติเฮาเป็นคู่กรณีฝ่ายนึงอยากจะติดต่ออยากจะไปยืนคําห้องไปหาอีกฝ่ายนึงที่เป็นคู่กรณีเฮานั้นอันน่ะเฮาต้องมีอีเมลทั้งของเฮาและทั้งของผู้ที่เฮาอยากจะยืนคําห้องไปนําอันนี้ก็อยากยุ่งยากนิดนึงเพิ่นบอกว่าจังซั่นแต่ว่าจังได๋มันก็คือว่าเป็นการสะดวกในระดับนึง to file and sometimes แต่ว่าข้อยุ่งยากก็หมายความว่าการใช้ระบบนี้ก็ยังบ่ทันเป็นที่เข้าใจหลายผู้ใช้บางคนก็เจ้าก็เวลามีการส่งยื่นขอนี้การยื่นขอเสนอมาจากอีกฝ่ายนึงบางเทื่อก็บ่ฮู้ว่ามันเป็นหยังเนาะก็บ่กล้าไปคลิกหรือว่าไปกดพอบ่ฮู้ว่าคลิกไปแล้วสิมีหยังเกิดขึ้นหมายความว่ายังบ่ทันลื่นกับระบบเทื่อ basically they and there will be a contact from the platform admin จังซั่นจังว่ามันจังเบิ่งแล้วคั่นหากว่าส่งไปแล้วเนาะกดเนื้อส่งไปแล้วแต่บ่คลิกยอมรับป้าไว้ดนไลน์มันก็สิหายไปเนาะจังซั่นจังว่าเพิ่นจังได้ใช้วิธีอันที่3แบบไฮบริดก็มีการแบบที่เฮามาประเสริฐหน้ากันแบบ face to face ก็รวมทั้งที่เป็นแบบออนไลน์แต่ตัวออนไลน์นี่เพิ่นใช้โปรแกรมออนไลน์แบบแชทเป็น LINE เนาะแล้วก็เป็น Zoom ที่ว่าเฮาใช้ในการสัมมนาคือสมมุตินี้ like draft a letter and send to both parties and we give them the choices พอไปมานี่เพิ่นก็เห็นว่าเฮามาใช้ LINE กับมาใช้ Zoom นี้ถือว่าเป็นอันน่ะโปรแกรมออนไลน์ที่ว่ามีข้อสะดวกหลายกว่าคันเทียบใส่ตัวนั้น face to face or to Zoom or to LINE or otherwiseแต่ว่าคั่นหากว่าผู้กรณีต่างๆอยากจะไปใส่ Talk DD เนาะโปรแกรม Talk DD ทางกรมเฮานี่ก็สิไปขออีเมลของทั้ง2ฝ่ายมาไว้เนาะเพราะมันต้องใส่อีเมลทั้ง2ของ2ฝ่ายบ่ซั่นก็ใส่บ่ได้ They would like to mediate through the Talk DD and or we can แต่ยังได้เพิ่นก็มีความพยายามที่อยากจะประชาสัมพันธ์ระบบ Talk DD เนาะเพื่อเฮ็ดให้มีการใส่กันอย่างกว้างขวางand basically the DIP will set up the three
เพิ่นก็แบ่งหองประสุมนี่เวลามีการไกลเกลี่ยก็เป็น3หองเนาะหองนึงก็แม่นผู้ไกลเกลี่ยกับผู้ที่มาเป็นเมดิเอเตอร์เนาะต่อมาก็มีเป็นหองนึงอีกก็เป็นหองผู้ที่มาหองขอมายืนขอเสนอกับอีกฝ่ายนึงแล้วก็ตัวที่3ก็เป็นหองประสุมร่วม The drafted settlement at the DIP or they can each party they can sign thea settlement separately but most of the time สรุปแล้วการดําเนินการแบบออนไลน์ถึงแม่นว่ามันสิเบิ่งคือก็สะดวกดีอยู่แต่ว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้นก็แม่นว่าอยู่บอนทีเวลาที่ลงลายเส้นหั่นเนาะบางเทื่อก็บ่มีความมั่นใจท่านซ่าดนหลายป้าไปดนหลายมันก็อาจสิหายไปคือเพิ่นว่าทําอีทันก็ต้องได้มาจับประชุมใหม่อีกเทื่อนึงซึ่งเอาไปมากก็เห็นว่าการที่จะมาเฮ็ดแบบตัวแบบประเสริฐหน้ากันนี้รู้สึกว่าสิได้เรื่องกว่าสิได้ผลดีกว่าsometimes it's difficult for different parties to agree at the first time what type of the services they would like to use and sometimes certain parties theyonly try to delay อันนี้ก็แม่นบทบาทของผู้ที่เป็นผู้พิพากษาเนาะคือเป็นผู้ที่เป็นอันฝ่ายกฎหมายเนาะ the clear intention to end these problems this slide I show the mediators we work as a team so the first สิมีอยู่ทีมการไกลเกลี่ยนี่ก็สิมีอยู่4ภาคส่วนเนาะก็สิมีผู้เป็นประธานใช่แม่เนาะเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายผู้เชี่ยวชาญในทางสาขาที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีเลขาซึ่งในแต่ละภาคส่วนนี้เพิ่นก็มีบทบาทหน้าที่ต่างกัน It will be the legal officers and the third one there are experts those experts came from different divisions probably ซึ่งในนี้ก็สิมีบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนาะซึ่งมีองค์ประกอบ 3-4 อย่างที่ได้กล่าวไปนั้นก็แม่นถือว่ามีหน้าที่ในการที่จะจัดประชุมและก็มีการบันทึกการประชุมเก็บข้อมูลอยู่ในสถิติบทบาทของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการที่จะหาเมดิเอเตอร์นี้หมายความว่าให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆหลักการและวิธีการต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาและก็สิทธิของผู้เป็นนักกฎหมายหันซึ่งว่าคันเฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วบ่โอเคปานใดก็สามารถที่จะยุติก็ได้สําหรับการเฮ็ดเมดิเอชั่นนั้นอันที่2นี่ก็หมายความว่าเป็นการซอยให้แก่ผู้กรณีหันในการสื่อสารในการค้นหาปัญหาต่างๆที่ว่ามันมีอยู่แล้วก็อันที่3นี่ก็หมายความว่าก็เป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมเนาะเพราะว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าแบบเผชิญหน้าตัวสาการที่4มานี่ก็หมายความว่าเป็นการที่จะหางบทสรุปของการพ้นการไกลเกลี่ยพ้นของการแก้ไขปัญหานั้นเนาะอันนี้ก็แม่นบทบาทเดียวกันของบรรดาเมดิเอเตอร์ที่พวกเฮาเคยได้ฟังมาจากมือก่อนหรืออาทิตย์ก่อนนั้นก็เป็นลักษณะคล้ายๆคือกัน We will support on drafting the settlement agreement and the drafting will be according to both parties requirements ซึ่งว่าเวลาหลังจากหอตอนจบนี้หลังจากหาข้อสรุปหรือว่าบทตกลงกันนี้ก็เอาไปให้นักกฎหมายทั้ง2ฝ่ายนี่กดเบิ่งอีกเทื่อนึงตั้งแต่ปี2002เนาะเดือน10เนาะก็มาฮอดเดือน9ปี2011นี้ก็มีหลายกรณีเนาะซึ่งว่ามันก็แบ่งออกเป็นหลายภาคส่วนเนาะเป็นวงกลมสีต่างๆเนาะ3สีสีเขียวก็แมนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเนาะสีเหลืองก็เกี่ยวกับประตังของการค้าก็มีสีอีกสีนึงแหลบๆก็เป็นเกี่ยวกับความลับทางด้านการค้าเนาะมีอยู่2กรณีแล้วก็เหลืองหันก็เกี่ยวกันกับมันเป็นสีบัวกับเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ก็300กับ400เคสเนาะในนี้นี่พวกเฮาเห็นว่าตัวเลขของการแก้ปัญหาที่ว่าแก้ไขได้ก็เป็นสีฟ้าแล้วก็แก้ไขบ่ได้
ก็เป็นสีแดงแต่อย่างที่โค้งค้างไว้ก็เป็นสีเหลืองเนาะก็ถือว่าโค้งค้างน้อยๆโค้งค้างก็มีน้อยเดียวสีเหลืองกับบ่หลายปานใดแต่เบิ่งแล้วนี่การแก้ไขข้อพิพาทต่างๆที่ใส่ mediation มาแก้ไขนี้ก็สามารถที่แก้ไขได้ค่อนข้างหลายเนาะเกือบครึ่งหลายกว่าครึ่งเรื่องวันแน่นอนทำอิฐทั้งเทิงก็แม่เกี่ยวกับเรื่องอาณาของ copyright หรือว่าเรื่องของลิขสิทธิ์เนาะก็ต่อมาก็แม่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องไม้การค้าแล้วก็เรื่องแพทเทิร์นและอื่นๆOne, you see the non-settlement, and many times. การเน้นเรื่องต่างๆนี้ก็ต้องให้มันสอดคล้องกับที่เพิ่นว่างออกเนาะถ้าว่ามันบ่แม่นเรื่องคล้องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่นก็บ่สามารถหักออกมาพิจารณาได้ to turn down those requests also because we need also check their business contract whether they เพิ่นก็มีการเขียนไว้ในอาณาขอบังคับเนาะว่าให้มาเฮ็ดจังได๋ก็ให้มาอยู่กรมก่อนมาเว้ากันอยู่กรมก่อนแล้วจังค่อยไปกันอยู่ศาลเนาะเกลี่ยให้ได้เพราะว่าเขา the ceiling from about 300,000 USD to to million USD so that's the kind of small claim that we can deal with so basicallyWe have the two concepts of the ODR. อันนี้ก็แม่นวิธีการการนําใช้วิธีการออนไลน์เนาะfor the case study the claimant อันนี้ก็แม่นปัญหาที่ว่ามันที่มีปัญหาที่ว่าเพิ่นพบพ่อเนาะก็แม่นว่า2กรณีเอ้ย2ฝ่ายในกรณีที่2ฝ่ายเป็นบริษัทอยู่อเมริกาเกี่ยวกับการผลิตซอฟต์แวร์แล้วก็เป็นผู้ที่ละเมิดอยู่ที่ประเทศไทย to another party in Thailandbut and the DIP send the letter to the IP owner in the USA อันนี้ก็แม่นเขาว่าถ้าอยากจะมีการไกล้เกลี่ยซึ่งว่าแต่ละฝ่ายหันอยู่คนละประเทศอยู่คนละบอนบ่สามารถเดินทางมาได้แน่นอนก็ต้องเฮ็ดจังได๋ก็ให้มีตัวแทนของฝ่ายที่อยู่ต่างประเทศนั้นประจําอยู่บอนเดียวกันเพื่อที่เริ่มให้มีการประชุมสามารถดําเนินการประชุมได้บ่ซั่นก็บ่สามารถเฮ็ดได้ andthey are in the like remote area and they cannot show up at the DIP so อันนี้นี่อันที่2นี่ก็หมายความว่าเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์อีกอันนึงก็แม่นเป็นการที่จะนําเฮ็ดโปรเจกต์ใหม่อันนึงการใช้ smart DIP เฮ็ดให้เป็นระบบที่มีความทันสมัยในเรื่องของออนไลน์เพื่อที่จะใช้ทุกอย่างให้เป็นระบบดิจิตอลเบิดที่การใส่เทคโนโลยีของ Big Data ฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือกับมีการออกอนา certification หรือว่าใบรับประกาศห้องแบบดิจิตอลเนาะขอขอบใจ my presentation here thank you yes thank you very much Mr. Panuwat Kathom ขอขอบใจท่านพนุวัฒน์หลายเนาะสําหรับการแบ่งปันข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการ head mediation การบริการที่ท่านได้กล่าวไว้อยู่ของเอสประเทศไทยเนาะตอนนี้พ่อเฮาก็มาอยู่ขอมาส่วงของการสนทนาถามตอบเนาะข้าพเจ้าก็อยากขอเรียนเชิญทั้งท่านนางเซนทีและท่านพนุวัฒน์เนาะมาร่วมตอบคําถามของบรรดาท่านที่ประชุมกันมาเนาะท่านสามารถที่จะป้อนคําถามของท่านเข้าในแชทบ็อกซ์ได้หรือว่าท่านจะกดปุ่มยกมือขึ้นได้ Yeah actually it's if I may is it okay if I try to answer this question พยายามที่ตอบคําถามให้ได้ดีสุดเนาะอันนี้คําถามก็หมายความว่าท่านสามารถที่จัดการกับปัญหาเรื่องความแตกต่างทางภาษาปากเว้าหลายได้จังได๋หลายๆได้จังได๋ถามว่ามันมีคู่กรณีที่มาจากหลายประเทศต่างกันที่บ่ได้เว้าภาษาเดียวกัน And in the third case in my slide there was it concerns three related commercial entities based in Singapore Malaysia and ก็คือกันกับที่อนาข้าพเจ้าก็ได้นําเสนอในสไลด์ที่3ของข้าพเจ้านั้นซึ่งว่าในกรณีของประเทศสิงคโปร์ที่มีปัญหาระหว่างสิงคโปร์กับประเทศอินโดนีเซียกับมาเลเซียเนาะก็มีอยู่3ประเทศเว้าร่วมกันกับข้อดีก็หมายความว่าผู้ที่เป็นมีดิเตอร์ของสิงคโปร์หั้นที่เป็นประเทศเจ้าภาพจัดประชุมการไกล้เกลี่ยกันนั้นเขาจะสามารถบอกภาษาอินโดนีเซียหรือภาษามาเลเซียที่ว่ามีความใกล้เคียงกันคล้ายๆกับภาษาไทยภาษาลาวถือว่าเป็นข้อได้เปรียบเนาะ
ขอขอบใจเนาะก็อยากขอถามทานพนุวัตรเนาะว่าเคยได้เจอปัญหาแบบนี้บ่มีการไกลเกลี่ยกับคนมาจากหลายประเทศต่างกันบ่บอกภาษาเดียวกันข้อพิพาทเข้ามาสู่กรมทรัพยากรส่วนใหญ่จะ most of the cases they are ขอบที่ส่วนใหญ่ก็สิมาจากเมืองไทยเองถามว่ามีมาจากต่างประเทศนั่นก็สิมีตัวแทนของอนาคูเป็นนักกฎหมายมาจากทางภูมิภาคเพิ่นเข้ามาร่วมนําก็เพื่อสอนในเรื่องการออกภาษาได้What kind of disputes does IPOS mostly get to mediate? Yes. Sorry, just now I realized my button was not off. I hope. ขอขอบใจทางพนุวัตรเนาะ Fine. I'm so sorry. คําถามที่2นี่สําหรับทางนางแซนดี้นี้ก็อยากรู้ว่ามีประเภทของการพิพาทการขัดแย้งกันยังแดเป็นส่วนใหญ่ที่ว่าทางของการของทานนี่ไปไกลเกลี่ย Thank you Sandy the next question ส่วนหลายแล้วก็แม่นขอพิพาทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทรดมาร์คหรือว่าเรื่องเครื่องหมายการค้าซึ่งว่าสามารถที่จะมีเดียได้หรือว่าแก้ไขไกลเกลี่ยได้For you and for your organization, and what is your approach? คำถามต่อไปนี่ก็แม่นว่าก็อยากจะส่งไปให้ทั้งสองทานเนาะที่มาจากสิงคโปร์แล้วก็ครอบครองประเทศไทยอยากถามว่าแม่นยังที่เป็นในมุมมองที่ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดของกระบวนการไกลเกลี่ยสัมพันธ์กับหน่วยงานของทานเนาะการแนวทางนโยบายการปฏิบัติของทานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี่แม่นยังเด้กระดังที่ข้าพเจ้าได้โซ่ให้เบิ่งอยู่ในสไลด์สุดท้ายเนาะ whether it's arbitration or mediation or litigation you should choose something which is appropriate to you and to put it to just make it clear right we also understand that there's certain trademark disputes which may not be suitable for mediation but what we are saying is in most cases mediation is very suitable so for us ว่าก็แม่นสิ่งที่ว่าอันน่ะผู้ที่มาไกลเกลี่ยนั้นคู่กรณีนั้นเขาเจ้าบ่มีความเข้าใจและบ่กล้าที่จะนําใส่ปัญหาต่างๆอาจก็คิดว่ายันว่ามันจะบ่สําเร็จผลเนาะก็มีความยากความท้าทายถึงว่าจังสัตว์จังว่าเขาเจ้าก็จึงแนะนําว่าใส่อันใดก็ได้คิดว่าจะเฮ็ดสามารถให้ไถมันดําเนินไปได้ดีซึ่งว่าก็อยากได้ฟังการประจักษ์ทานพนุมัติเช่นเดียวกันเนาะท่านจะมีคําเห็นใดความท้าทายของทางการไกลเกลี่ยนักพวกเฮานี่กับคมิตนี่ก็แม่นและยืนคําฮ้องแล้วผู้ที่มา and another challenges one of the party to the dispute most of the time they come up with very very highปัญหาที่เจอก็หมายความว่าคำแนนเรื่องเกี่ยวกับคู่กรณีหันเขาจะมากจะเหยียบห้องค่าเสียหายจากอีกฝ่ายนึงเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเนาะซึ่งก็แน่นอนก็ต้องได้มาเช็คเบิ่งขึ้นเนาะว่าค่าเสียหายตัวเลขสูงๆนั้นมันมีที่ไปที่มาจังใดเนาะก็จังต้องมาเบิ่งกันอีกอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าพวกเฮาได้เจอเนาะนะครับมันก็มีคําถามจากผู้ที่จ่ายเงินไปแล้วว่าเขาว่าถ้าจ่ายไปแล้วสิได้หยังขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเฮาได้เจอปัญหาในส่วนเนี้ยเวลาปัจจุบันนี้เป็นส่วนใหญ่I agree แล้วทางเห็นงานนั้นทางพนุบาลพวกเฮาก็มีปัญหาเรื่องนี่คือกันเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงเกินเหตุ